สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์นะครับของคุกกี้ซินนามอนกันนะครับซึ่งมาหลายวันแล้วแหละพอดีผมเพิ่งได้มาแคสต์นะครับได้มาเล่นวันนี้นะครับของมวยของคุกกี้มวยไทยครับหรือคุกกี้รสพริกเนี่ยผมได้เล่นไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมเคลียร์ได้ไม่ครบนะครับแต่พอดีผมได้มาเล่นที่หลังเนี่ยผมก็เคลียร์ครบไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่อันดับท็อป 5% นะครับโอ้ได้เพชร 2,000 เลยนะแล้วก็โพชั่นเพิ่มล่างอีก20ขวดนะครับแล้วก็รีในอีก4วันนะครับก็รอนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์ของซินนามอนกันนะครับซินนามอนนี่ผมเคลียร์ไปได้แค่ระดับรูบี้3เนาะคราวที่แล้วเพราะว่าผมเคลียร์ไม่ครบนะครับถ้าผมเคลียร์ถึงไดมอนด์เนี่ยผมจะได้เพชร500แล้วก็กุญแจสุ่มสัตว์เลี้ยงอีก1อันนะครับซึ่งสมบัติที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ตามนี้เลยมีสำรับไพ่นะครับไข่คืนชีพแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะครับซึ่งผมดูมาจากอันดับท็อปนี่แหละแต่รอบนี้ดีอยู่อย่างคือมองสมบัติครบเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะซ่อนสมบัติไว้2ชิ้นก็คือเราเห็นแค่ชิ้นเดียวนะแต่ละคนรอบนี้ขึ้น3ชิ้นเลยส่วนใหญ่เขาก็ใช้เหมือนกันหมดเลยก็คือมีไข่คืนชีพนะครับแล้วก็สำรับไพ่นะครับแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะครับพร้อมแล้วไม่เสียเวลาเนาะเร่งเลยครับมาดูกันครับว่าผมจะถึงระดับไดมอนด์ทีเดียวเลยไหมแต่ผมว่าน่าจะถึงนะรอบนี้น่าจะถึงละเพราะว่าคราวที่แล้วเล่นไม่ถึงไดมอนด์ไงสกินเยลลี่ผมก็ซื้อมาละที่เป็นสกินเยลลี่ของคุกกี้นินจาซื้อได้ในร้านค้าที่เป็นที่ใช้อันนั้นนะครับแชมเปี้ยนลีกอ่ะโอ้เลือดก็ลดเร็วด้วยนะมาพลาดเลยครับพลาดพลังแม่เหล็กวันนี้ต้องเอาให้ได้ครับต้องเอาให้จบได้แล้วครับมอนาทามนะครับอ
อ่ะฟื้นคืนชีพจากซินนามอนอ่ะโอเคตอนนี้ผ่านไดมอนด์แล้วครับอันนี้ยากยากจุดเนี้ยช่องมันแคบด้วยไงมันก็เลยโอกาสชนก็เลยเยอะได้ไป100 ล้านนะครับ100 ล้านกับอีก700,000นะครับถ้าไม่ชนเมื่อกี้ผมว่าน่าจะไปต่อได้อีกหน่อยโอ้แต่จุดเนี้ยยากจริงช่องมันแคบมากอ่ะรับรางวัลนะครับอ๋อมีแค่นี้หรอผมนึกว่ามันจะมีจัดอันดับเหมือนอีนี่ไงเนี่ยเหมือนชาเลนจ์ไลท์ขีดจำกัดของมวยไทยอ่ะที่ว่าเวลาเคลียร์ของรางวัลหมดอ่ะเนี่ยก็จะมาลุ้นต่ออันดับเนี้ยครับก็คือพออีเวนต์หมดเนี่ยก็รับของรางวัลได้เลยอ๋อแต่ของซินนามอนไม่มีครับอ๋อของซินนามอนมันไม่ใช่ไลท์ขีดจำกัดนะครับอ๋อยังมีต่ออีกครับนี่มีของคุกกี้ทับทิมนะครับอ๋อคือมันจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับสมมติว่าเราเคลียร์ของซินนามอนครบแล้วอ่ะก็จะไปต่ออีกตัวต่อไปนะครับยังมีตัวไหนอีกบ้างอ่ะที่ผมยังเคลียร์ไม่หมดอ๋อนี่มีแก้วมังกรนะครับเนี่ยพูดอาคีเนี่ยหลายตัวเลยเนี่ยครับที่ผมเคลียร์ไม่ถึงไดมอนด์นะครับนอกนั้นน่าจะหมดแล้วเนาะอ๋อนี่มีชาเลนจ์ฮีโร่ด้วยครับชาเลนจ์ฮีโร่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเอาไว้ทำที่หลังแล้วกันอ่ะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทำคุกกี้ชาเลนจ์คลิปละ1 ตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวทับทีมเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ